หลังจากที่ตอนที่แล้วเบจิโต้ได้แพ้กับ XXI ไปนะครับในตอนนี้เลยเนี่ยเขาก็ทำการย้อนเวลานะครับว่าในช่วง2ชั่วโมงที่เบจิโต้เนี่ยหายไปเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคิดไม่ออกเลยแฮะว่าคู่ต่อสู้ของคุณพ่อเนี่ยจะมีพลังแบบไหนกันช่วงเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวนะครับเบจิโต้หายไปจากพลังเวทมนต์ของ XXI เบจิโต้หายตัวไปจากการแข่งขันไม่สามารถตามรอยได้เลยครับฝีมือของ XXI นั่นแหละตะกี้เจ้านั่นเนี่ยพูดพึมพำอะไรสักอย่างด้วยล่ะฉันคิดว่าเป็นเวทมนต์ของมันโอ้โหเบจิโต้หายไปแล้วน่าสงสัยเลยครับประกาศนะครับครบเวลา30วินาที XXI เป็นผู้ชนะนะครับเนื่องจากว่าเบจิโต้ไม่สามารถกลับมาได้ครับก็เล่นเอานะครับคนทั้งสนามตกใจเลยแหละครับเมื่อเบจิโต้สุดเก่งของพวกเขาเลยเนี่ยแพ้ไปอย่างง่ายดายอย่างนี้โกฮังถาม XXI แหละครับว่าทำอะไรกับเบจิโต้ไม่ต้องกังวลไปหรอกเดี๋ยวทางผู้จัดแข่งขันเนี่ยก็ใช้ดราก้อนบอลช่วยพาเขากลับมาเองแหละเพราะงั้นเนี่ยกรุณาหลีกทางด้วยครับดูเหมือนว่าซูเปอร์บูนะครับที่แอบฟังอยู่เนี่ยก็มาเสนอความคิดเห็นแหละครับว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะข้าเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วล่ะนะแต่ดูเหมือนว่าโกฮังจะไม่สบอารมณ์นะครับที่ซูเปอร์บูเนี่ยมายุ่งด้วยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแกเลยนะเฮ้เฮ้ข้าพกเดียวกับเจ้านะข้ารู้สึกว่ามีมิติอีกแห่งเนี่ยถูกเปิดออกมาข้าคิดว่าเจ้าเบจิโต้เนี่ยคงอยู่ที่นั่นแหละนะพวกเราทำอะไรไม่ได้หรอกรอเจ้านั่นกลับมาเองดีกว่าจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปขอให้แข่งขันใหม่กันอีกรอบก็ได้เทคนิคแบบนั้นเนี่ยเหมือนไม่ยุติธรรมเอาซะเลยข้าคิดว่าพวกเจ้าเองก็คงจะเห็นด้วยแหละนะและดูเหมือนว่าซุนบลานะครับจะเห็นด้วยแหละครับและพร้อยตามไปกับความคิดเห็นของซูเปอร์บูคู่ต่อไปเป็นการพบกันของหมายเลข18จักรวาลที่14พบกับอาราเล่จักรวาลที่2ครับโกคูนะครับดูเหมือนว่าจะไม่สนใจนะครับอาการที่เบจิโต้เนี่ยตกรอบไปถ้าอย่างนั้นเลยเนี่ยเบจิโต้ตกรอบไปโอกาสที่เราชนะเนี่ยก็มีมากขึ้นสินะแต่ก็เสียดายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะเซลนะครับดูเหมือนเขาจะข้องใจบางอย่างอดทนไว้อดทนไว้เลือดชาวสยามในตัวข้าเนี่ยกำลังเรียกร้องหาคู่ต่อสู้ตอนนี้เนี่ยข้าเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วล่ะนะก็เราต้องมารอลุ้นดูแหละครับว่าอาราเร่นะครับจะแข็งแกร่งเพียงไหนนะครับในการที่จะต้องปะทะกับหมายเลข18ผู้เฒ่าคุลิลินถามยำชาแหละครับว่าหมายเลข18เนี่ยเป็นยังไงบ้างผู้หญิงผมบลอนด์คนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะย้ำช้าก็ตอบกลับไปแหละครับว่าแต่นายเนี่ยไม่ต้องมาโยนหน้าที่ให้ฉันหรอกนะนายแอบชอบเธอคนนั้นนะสินายน่าจะเป็นคนที่ทำให้เธอเนี่ยเริ่มมีจิตใจเป็นมนุษย์บ้างเหรอนะจากนั้นเนี่ยเธอก็จูบผลล้านของนายไงล่ะอีไรสายะไอ้เจ้าย้ำช้าการต่อสู้นี้เนี่ยจะทำให้เธอเปิดใจก็ได้นะเพราะคู่นี้เนี่ยทั้งสองคนที่มาสู้กันต่างกันโดยสิ้นเชิงคนหนึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สูญเสียจิตใจความเป็นมนุษย์และมีความขมขื่นและอีกคนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ไร้เดียงสาร่าเริงแต่มีความเป็นมนุษย์เราต้องมาดูละว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเข้ามาเลยเจ้าหนูฉันจะลบรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอย้ำฉาก็แซวเทงจิงฮังแหละครับว่าฉันว่าก็คงไม่ง่ายหรอกนะที่จะเปลี่ยนจิตใจของวันที่18ได้อาราเล่นะครับวิ่งมาโจมตีนะครับด้วยความร่าเริงอาราเร่นะครับยังไม่ทำอะไรแต่เธอเนี่ยถูกหมายเลข18เตะไปไกลและต่อด้วยการทุบลงไปกองกับพื้นจบแล้วสินะจบง่ายจริงๆแต่ดูเหมือนว่าอาราเร่นะครับเธอจะไม่เป็นอะไรและลุกมาตอบเพื่อพร้อมที่จะสู้ต่ออาราเร่โชว์ความเวอร์วังของเธอนะครับเธอสามารถนะครับถีบดวงดาวเลยเนี่ยให้ไปกระแทกหมายเลข18นะครับเรียกได้ว่าเธอโคตรแข็งแกร่งเลยไม่น่าเชื่อเลยเด็กนั่นสามารถทำให้โลกความจริงบิดเบือนได้ด้วยนั่นมันแข็งแกร่งกว่าเวทของข้าอีกนะจักรวาลที่2แตกต่างจักรวาลอื่นมากๆเลยพวกนั้นเนี่ยมาจากไหนกันแน่ล่ะเนี่ยอ้าวสาวผมเหลืองเธอตกจากสนามแล้วนะเพราะงั้นเธอแพ้แล้วล่ะยายเด็กบ้าเธอเองก็ตกจากสนามเหมือนกันนั่นแหละแถมไม่มีกฎกติกาข้อนั้นด้วยฉันยังไม่แพ้เว้ยเดี๋ยวฉันจะเจือนคอเธอให้ดูทันใดนั้นเองนะครับอาราเล่นะครับเธอทำการดึงหัวเธอออกมานะครับแล้วก็ถามว่าแบบนี้หรอว่าแต่ว่าเธอเองเนี่ยก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะนี่เธอบ้าหรือไงหมดเวลาเล่นแล้วล่ะนะหมายเลข18นะครับพยายามที่ไปต่อยนะครับอาราเล่นะครับแต่ดูเหมือนว่าอาราเล่นะครับก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดนี่เราจะมาแพ้เด็กนี่เหรองั้นหมอนั่นเนี่ยก็คงพูดถูกแล้วสินะพลังของเราเนี่ยมีแต่จะแย่ลงโอ้ยโยเธอไม่มีพลังงั้นเหรองั้นก็กินพลังงานของฉันไปสินี่ฉันให้ขวดนมได้เวลาเติมพลังแล้วหน่อยนะอาราเล่นะครับที่กำลังกินขวดนมอยู่เนี่ยหมายเลข18นะครับลองไปเคาะดูแต่ดูเหมือนว่านะครับในขวดเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับอยู่ดีๆอาราเล่นะครับก็ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับแล้วก็แพ้ไปนะครับอย่างพลิกล็อกเลย
แพ้เพราะโชคร้ายจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าแข็งแกร่งเอาเรื่องเลยนะเจ้าหนูนั่นเนี่ยเด็กคนนั้นต้องเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆแน่เลยถ้าอยู่ในโลกของเราแล้วก็คงจะปราบเซลหรือไม่ก็ตัวข้าในอดีตได้อย่างสบายเลยแหละนะนี่พิกโกโลจริงๆแล้วเธอเนี่ยอยู่ในจักรวาลของเรานั่นแหละฉันเคยพบกับเธอมานานแล้วเอาลูกตาต่อไปเป็นตาของลูกเลยนะลูกพร้อมที่จะสู้หรือยังผมยังไม่พร้อมครับทรังยังคุยกับสาวที่เป็นผู้ชมอยู่เลยนะครับและผมจะฟิวชั่นยังไงล่ะสวัสดีครับผมชื่อทรังเองนะครับผมเองก็แข่งขันในการแข่งขันครั้งนี้เหมือนกันอ๋อค่ะฉันรู้แล้วฉันชอบการต่อสู้ของเธอมากๆเลยเวลาเธอถือดาบเนี่ยเท่มากๆเลยนั่นไม่ใช่ผมหรอกครับนั่นเป็นคนอื่นต่างหากล่ะครับคู่ต่อไปเป็นการพบกันของโกเทนคุจักรวาลที่18พบกับเนโกมาจินจักรวาลที่2ครับแตนนั่นซุปเปอร์โกเทนคุนี่นาแต่ทำไมพื้นที่เท้าของเขาเนี่ยถึงได้แตกเป็นเสียงๆแล้วก็แงอยู่แล้วล่ะแม้แต่สนามที่มีแรงโน้มถ่วง100เท่าเนี่ยก็ไม่คณามือกับท่านโกเทนคุคนนี้หรอกไม่เห็นมันจะเกี่ยวตรงไหนเลยเนี่ยเจ้า2คนนี้เนี่ยมันติ๊งต๊องจริงๆเห็นไหมล่ะเวลาที่พวกพี่2คนฟิวชั่นกันเนี่ยมันรั่วและปัญญาอ่อนมากแค่ไหนก็ไม่เห็นจะแย่อะไรขนาดนั้นเลยนะฮ่าฮ่าเจ๋งเป้งไปเลยนี่เราอุตส่าห์ฝึกฝนตั้งนานจากวิถีของมิสเตอร์ซาตานเลยนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเนโกมาจินนะครับจะหลับใส่เฮ้ยการต่อสู้มันเริ่มเลยนะเฟ้ยเหมียวนี่นายเนี่ยมันน่าเบื่อนี่นาฉันเองก็นั่งสมาธิรอซะเลยไม่เห็นแกจะนั่งสมาธิตรงไหนเลยงั้นเอาหมัดสุดโกรธของท่านโกเทนครูดไปกินเลยละกันโอ้โหนายเนี่ยเก่งเลยนี่หว่าฉันรู้แล้วแหละว่าจะเอาชนะนายยังไงฉันเองก็ฟิวชั่นได้แล้วนะฮะนายฟิวชั่นได้เหรอฟิวแต่ว่านายจะฟิวชั่นกับใครน่ะแมลงวันหรือไงฉันเปรี้ยอะไรกันน่ะฮ่าฮ่าฉันแค่ครึ่งเดียวก็มีพลังมากพอแล้วล่ะนะเนโกมาจินนะครับเขาจะโจมตีโกเทนคุด้วยหมัดขวานะครับแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีหมัดขวานะสิเขาจึงคิดว่างั้นกลับไปเป็นร่างเดิมดีกว่าแค่ร่างปกติเนี่ยก็สามารถชนะโกเทนคุได้นี่ไอ้เจ้าเนโกมาจินนายเล่นตลกกับฉันหรือไงถึงตานายที่ต้องโดนลงโทษแล้วแหละเราบรรดาผีๆจงออกมาซุปเปอร์โกสต์คามิกาเซแอคแท็กจัดการมันซะโดยโกเทนคุนะครับสั่งให้บรรดาผีๆเนี่ยโจมตีนะครับและทำตัวให้เหมือนหนูนะครับเพื่อให้เนโกมาจินเนี่ยไล่งับนะครับเนโกมาจินนะครับหลงกลเขาคิดว่าหนูนะครับเป็นอาหารอันโอชาของเขาเลยเนี่ยเขาจึงรีบไปกินนะครับเหล่าบรรดาผีเนี่ยของโกเทนคุนะครับจึงทำให้เนโกมาจินถูกผีๆของโกเทนคุเลยเนี่ยระเบิดนะครับจนเจ็บหนักเย่เราชนะแล้วเยี่ยมมากเลยเพื่อนเจ๋งเป้งสุดๆไปเลยพวกนายพวกเราคือคามิกาเซะแอคแท็กไงล่ะว่าแต่ว่าพวกนายไม่ระเบิดเลยเหรอเจ้าพวกพี่บ้านั่นไม่ใช่พวกเรานะนั่นก็เหมือนกับพวกพี่ในอีกจักรวาลนั่นแหละทำไมติ้งต้องขนาดนี้ฮ่าฮ่านี่แหละจุดจบของนายคิกคิกแต่ดูเหมือนว่านะฮะข้างสนามนะครับจะมีการพนันกันนะครับของคนในจักรวาลที่2เรียบร้อยแล้วสินะทุกคนพนันกันแล้วใช่ไหมล่ะแต่ดูเหมือนว่านะฮะเนโกมาจินนะครับจะล้มมวยนะครับไม่รู้ก็แทงไปเยอะหรือเปล่านะครับอยู่ดีๆเนี่ยเขาขอยอมแพ้นะครับเพื่อจะเอาเงินรางวัลไปก็ทำให้นะครับคนของจักรวาลที่2เนี่ยถูกส่งกลับไปนะครับเรียกได้ว่าอะไรของมันวะเนี่ยโทษทีจ้าฉันเผลอนอนไปหน่อยตื่นสายมากไปหน่อยนะเอ้ยทุกคนไปไหนกันหมดเนี่ยดูเหมือนว่าทุกคนนะครับจะทิ้งเธอไปแล้วล่ะครับโอ้ยจักรวาลนี้เนี่ยมันน่าปวดหัวซะจริงๆก็เหมือนเดิมนะครับคลิปจะลงทุก 4:00 น.นะครับถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปด้วยละกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจดีๆใครที่ดูแล้วนะครับก็สามารถดูซ้ำได้อีกนะครับและผมจะทำมากกว่า60ตอนแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ